งค่ะสวัสดีค่ะพบกับวิทย์และเมย์นะคะในซัปโปโร50 Days Report เทศกาลซัปโปโร White Illumination นี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนและจะจัดใน3เส้นทางในตัวเมืองซัปโปโรเลยอยากรู้ว่าที่ไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วบรรยากาศในวันนี้นะคะคือบรรยากาศในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยแสงไฟนะคะความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงอย่างพวกเราต้องขอไปชมบรรยากาศสวยๆกันก่อนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสาธารณะโอโดริค่ะที่มีการแบ่งโซนการจัดแสดงไฟไว้8โซนค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่2ในโซน German Christmas Market ค่ะใช่แล้วค่ะและที่เป็น German Christmas Market ก็เพราะว่ามิวนิกกับซัปโปโรเนี่ยเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันครบรอบ15ปีของ German Christmas Market ที่นี่อีกด้วยใช่แล้วค่ะถ้าทริปนี้สังเกตนะคะข้างในมีร้านขายของน่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยงั้นเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะแบบนี้นะคะในบรรยากาศแบบ German Christmas Market ต้องมีไส้กรอกเยอรมัน Bratwurst ใช่แล้วค่ะและ Currywurst สองแบบเลยวันนี้ต้องชิมต้องชิมชิมแล้วนะอร่อยมากคุณผู้ชมฟินมากมากเลยลืมหนาวไปเลยค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งชมไฟสวยๆได้ทั้งเดินเล่นตลาดคริสต์มาสไตล์เยอรมันในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแบบนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นความรู้สึกใหม่ในซัปโปโรที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาต้องเสียดายมากๆแน่ๆค่ะแล้วมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเราจะไปไหนกันในอาทิตย์หน้าหรือว่าติดตามพวกเรารายวันนะคะทาง Facebook และ Instagram ของ Daisuke Samurai Japan ค่ะแล้วพบกันนะคะมัตเตเนสวัสดีค่ะ